เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณอรุณศรีเมธิสุริยพงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบปฏิทินตั้งโต๊ะพร้อมกับสมุดไดอารี่จาก SME D Bank จำนวน1ชุดด้วยกันนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข422-1075 422-1075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ในปี2567นะครับให้กับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับโดยได้จัดทำโครงการขึ้นมาชื่อว่าโครงการวินัยดีมีเงินซึ่งจะมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าของธนาคารกลุ่มดังกล่าวซึ่งสามารถที่จะกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ภายในวันที่15เดือนมกราคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ในปี2567นะครับด้วยการมอบเงินรายละ500บาทให้กับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับตามโครงการวินัยดีมีเงินซึ่งลูกค้าสามารถที่จะกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้ภายในวันที่15มกราคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าโครงการวินัยดีมีเงินซึ่งธนาคารออมสินได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2567กับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีเนี่ยนะครับคำถามคือจำนวนเงินที่มอบให้กับลูกค้าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอส่งความสุขปีใหม่นะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.95 ต่อปีนะครับแล้วก็เงินฝากอีกประเภทนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งจะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.86 ต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.81 ขอไปครับร้อยละ 2.18 ต่อปีนะครับการฝากจะต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31มกราคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ DSB Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการที่ชื่อว่าแก้ไขหนี้ลูกหนี้ NPL สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันและมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทนะครับซึ่งจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระยกเว้นค่าธรรมเนียมและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ทั้งหมดในวันที่ลูกค้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนยอดหนี้ที่เหลือในธนาคารจะทำการปรับลดเงินงวดผ่อนชำระลงนะครับเพื่อให้สามารถผ่อนชำระได้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยปีแรกยังจะไม่คิดดอกเบี้ยนะครับหลังจากนั้นจึงจะคิดดอกเบี้ยในปีที่2ไปต้นไปคืออัตราร้อยละ3ต่อปีนะครับส่วนเงินงวดที่ลูกหนี้ชำระเอาเนี่ยก็จะนำไปตัดยอดเงินต้นทั้งจำนวนด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ลูกค้าของธนาคารมีเงินคงเหลือเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพได้แล้วก็ยังคงสถานะเป็นหนี้ชั้นปกตินะครับไม่ต้องเสียประวัติเครดิตแต่อย่างใดซึ่งสามารถทำให้ในอนาคตสามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยนะครับ
โดยธนาคารจะทำการส่ง notification ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แล้วก็ SMS รวมถึงจดหมายเชิญลูกค้าให้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน MyMo หมดเขตการลงทะเบียนวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็การทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2567นะครับส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็น NPL นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายนั้นธนาคารจะนำเอามาตรการ4ไม่มาใช้กับลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับคือการไม่ฟ้องการไม่ยึดทรัพย์การไม่ขายทอดตลาดแล้วก็การไม่ฟ้องล้มละลายแล้วแต่สถานะคดีของลูกค้าแต่ละรายว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นพิเศษตามเงื่อนไขแล้วก็จะให้มีระยะเวลาในการชำระคืนได้นาน10ปีด้วยกันส่วนการทำสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ทาง Facebook นะครับ GSB Society นะครับนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.เปิดเผยว่าบสย.ร่วมกับธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับโดยจะร่วมกันค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระแต่ว่าเป็นหนี้นอกระบบอยู่นะครับโดยธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 50,000 บาทและบสย.จะค้ำประกันสินเชื่อให้ผ่านทางโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 10กลุ่ม Small Biz ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายวงเงินเพิ่มอีกจำนวน 3,250 ล้านบาทนะครับบสย.ยังจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระลดภาระต้นทุนด้วยเงื่อนไขการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งจะช่วยให้ SME สามารถผ่อนชำระได้คล่องตัวมากขึ้นมีต้นทุนต่ำลงจากการใช้สินเชื่อในระบบแล้วก็มีบสย.999นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณอรุณศรีเมธีสุริยพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้คุยกันซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบต้องมีที่มาที่ไปซึ่งน่าสนใจนะครับอาจจะรวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมด้วยหรือไม่อย่างไรเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอรุณศรีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอรุณศรีครับค่ะสวัสดีค่ะครับที่มาที่ไปของการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบนี้เริ่มต้นยังไงครับคุณอรุณศรีฮะอย่างที่ทราบนะคะว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวเมื่อวันที่12ธันวาคม2566นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเราได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่19ธันวา2566นะคะเห็นชอบแล้วก็รับทราบความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบซึ่งประกอบด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบแล้วก็หนี้นอกระบบรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการให้สินเชื่อแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะให้ดิฉันกล่าวไปเกี่ยวกับแนวทางทั้งในระบบเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับค่ะในส่วนของแนวทางการแก้ไขหนี้ในระบบเนี่ยจะประกอบด้วย4กลุ่มนะคะ10มาตรการนะคะในกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะอย่างที่ทราบว่าจะเป็นลูกหนี้รหัส21นะคะสำหรับลูกหนี้ที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยจะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะคะตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบกับในเรื่องของโควิดนะคะของธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็คือธกส.เนี่ย คือเราให้ทางธนาคารเนี่ยติดตามให้ลูกหนี้เนี่ย NPL เนี่ยชำระหนี้ตามสมควรนะคะแล้วเนี่ยธนาคารก็จะสามารถนำงบประมาณที่ได้รับชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพื่อไม่ให้ลูกหนี้เป็น NPL นะคะนะคะในนั้นในส่วนของมาตรการรหัส21ของประชาชนก็จะเป็นในส่วนที่กล่าวไปแล้วลำดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นลูกหนี้ SME ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยลูกหนี้ในส่วนนี้ทางธนาคารเนี่ยจะทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะถ้าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อย่างน้อย3เดือนเนี่ยลูกหนี้ก็จะได้รับการถักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะคะโดยภาครัฐเนี่ยจะช่วยเหลือดอกเบี้ยให้ร้อยละ1ต่อปีนะคะอันนั้นก็จะจบไปสำหรับเป็นลูกหนี้รหัส21ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะครับส
ส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นลูกหนี้กลุ่มที่มีรายได้ประจำแล้วก็แต่มีภาระหนี้จำนวนมากเกินศักยภาพในการชำระหนี้ก็จะเป็นพวกข้าราชการครูตำรวจทหารนะคะในส่วนนี้ทางธนาคารออมสินเนี่ยเราก็จะมีมาตรการคือจะเป็นโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้บุคลากรภาครัฐนะคะก็คือทางออมสินเนี่ยจะนำเงินปล่อยไปให้สหกรณ์เพื่อไปปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้นะคะแล้วก็รีไฟแนนซ์หนี้ของธนาคารออมสินเนี่ยไปรวมไว้ที่สหกรณ์ที่เดียวนะคะระยะเวลาการกู้เนี่ยไม่เกิน10ปีต่อระยะชำระต้นเนี่ย2ปีนะคะแล้วก็จะมีโครงการต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการแล้วก็บุคลากรภาครัฐในอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของพวกข้าราชการที่มีหนี้กับสหกรณ์เนี่ยก็ทางภาครัฐเนี่ยเราได้ผลักดันให้ส่วนราชการเนี่ยมีการกำหนดระเบียบในการตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เนี่ยให้เหลือในบัญชีเนี่ยอย่างน้อยร้อยละ30เพื่อเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอะค่ะนะคะกลุ่มที่2ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยในระบบกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนทำให้การชำระหนี้เนี่ยคืนไม่มีความต่อเนื่องก็อาจจะเป็นลูกหนี้ของเกษตรกรลูกหนี้เช่าซื้อต่างๆในส่วนของลูกหนี้เกษตรกรเนี่ยก็เป็นมาตรการที่เราดำเนินไปแล้วก็คือลูกหนี้เกษตรกรเนี่ยที่มีต้นเงินเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยก็ได้จะได้รับการพักชำระหนี้1ปีนะคะปัจจุบันเนี่ยมีลูกหนี้เกษตรกรที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย 1.6 ล้านรายแล้วนะคะครับค่ะในส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อเนี่ยและลิสซิ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ระหว่างการออกพระราชกฤษฎีกานะคะเพื่อจะมากำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็ดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กยศ.ก็อาจจะทราบไปอยู่แล้วนะคะว่าทางกยศ.เนี่ยมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ตัวดอกเบี้ยปรับลงนะคะตอนนี้ก็มีการดำเนินการให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็มีการยกเลิกผู้ค้ำประกันการกู้ยืมนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มลูกหนี้ในระบบกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยตอนนี้มีก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการที่จะให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยร่วมทุนกับบริษัทบริหารสินทรัพย์นะคะเพื่อที่จะมาจัดการหนี้อะค่ะปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการออกระเบียบเพื่อที่จะให้ตัวบริษัทร่วมทุนเนี่ยจัดตั้งได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาของลูกหนี้ในระบบนะคะครับครับค่ะถัดไปก็จะเป็นการแก้ปัญหาของลูกหนี้นอกระบบอะค่ะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตัวหนี้นอกระบบเนี่ยมันจะมีการทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงใช่ไหมในส่วนนี้ก็จะมีมาตรการมาช่วยเหลือรองรับลูกหนี้ในระบบก็คือการที่ภาครัฐเนี่ยเราจะให้ธนาคารออมสินกับธนาคารธกส.เนี่ยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยที่ผ่านการไก่เกี่ยหนี้เนี่ยในโครงการแก้หนี้นอกระบบของราชการเนี่ยรายละไม่เกิน 20,000 บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นร้อยละ1ต่อเดือนนะคะระยะเวลาชำระหนี้เนี่ยไม่เกิน3ปีนะคะต่อชำระหนี้เงินต้นเนี่ยสูงสุดก็คือ6งวดนะคะหกงวดแรกนะคะในส่วนของการแก้หนี้นอกระบบถัดไปนะคะก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะในส่วนของธนาคารออมสินเนี่ยมี2โครงการก็คือเป็นโครงการสินเพื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะโดยธนาคารออมสินเนี่ยจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่เนี่ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะคะระยะเวลาเงินกู้เนี่ยไม่เกิน5ปีนะคะในส่วนโครงการที่2ของธนาคารออมสินเนี่ยก็จะเป็นบริษัทของบริษัทลูกของธนาคารออมสินนะคะก็คือเป็นบริษัทมีที่มีเงินนะคะที่ให้บริการขายฝากหรือให้สินเชื่อจดจำนองที่ดินอย่างเป็นธรรมนะคะอันนี้เนี่ยจะมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนะคะต่อระยะเวลาเงินต้น12เดือนนะคะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไอ้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะจะมี2โครงการก็คือเป็นสินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบนะคะวงเงินรายละไม่เกิน 200,000 บาทนะคะในกรณีที่สงวนรักษาที่ดินเนี่ยวงเงินสินเชื่อเนี่ยร้อยละไม่รายละไม่เกิน 500,000 นะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็น MLR นะ MRR นะคะระยะเวลาชำระเงินกู้เนี่ยก็ไม่เกิน12ปีครับโครงการ
2ของธกส.ที่ช่วยหนี้นอกระบบเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะคะในส่วนนี้ธกส.เนี่ยก็จะมาสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนองขายฝากหรือใช้ที่ดินเพื่อเป็นประกันนะคะวงเงินสูงสุดเนี่ย 2.5 ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนะคะระยะเวลาเงินกู้เนี่ยไม่เกิน20ปีค่ะในส่วนของหนี้นอกระบบเนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยเราก็สนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบโดยมาตรการสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยมาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือเรียกว่าพิโคไฟแนนซ์นะคะค่ะทางเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยก็สามารถมาขอใบอนุญาตได้เพื่อที่จะประกอบธุรกิจการให้สินเชื่ออย่างถูกกฎหมายนะคะครับค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างระบบการให้สินเชื่อแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อควบคู่กับการแก้ไขสินเชื่ออันนี้จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างการให้สินเชื่อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังเนี่ยเราได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะดำเนินโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 โครงการก็คือเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบหรือเป็นธรรมอันนี้เราจะเรียกว่า responsible lending นะคะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการกำกับดูแลให้การให้สินเชื่อเนี่ยของเจ้าหนี้เนี่ยมีความเป็นธรรมอะค่ะนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นแนวทางการยกระดับการค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นโดยการที่สามารถใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยของผู้ขอสินเชื่อเนี่ยมาเช่นการชำระค่าสาธารณูปโภคใช่ไหมคะค่าน้ำค่าไฟนะฮะใช่เอามาใช้ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อนะคะอันนี้ก็จะสามารถทำให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะสนับสนุนให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ผู้ให้สินเชื่อเนี่ยสามารถมีข้อมูลมีเครดิตเฮสตอรี่อะค่ะอัตราเพื่อต่อการชำระหนี้เนี่ยที่ดีใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำไปสามารถขอสินเชื่อได้อะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวทางการแก้ไขหนี้ในทางระบบของกระทรวงการคลังค่ะเยอะมากเลยนะฮะจดไม่ทันเลยคุณรุ่งศรีจริงก็สามารถอ่านได้ในแถลงข่าวที่กระทรวงการคลังโพสต์อยู่ในเว็บไซต์นะคะอ๋อฮะทางเว็บไซต์มีใช่ไหมฮะข้อมูลเหล่านี้ค่ะในเว็บไซต์กระทรวงนะคะจะเป็นแถลงข่าวนะคะของกระทรวงการคลังเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ทางระบบอะค่ะครับครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเหมาะสมกับรูปแบบไหนก็ลองต้องเรียกให้พิจารณาตัวเองดูใช่ไหมฮะคุณนุ่นศรีใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มๆนะคะเนื่องจากว่าครับครับดูว่ากลุ่มประชาชนธรรมดาหรือเปล่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็จะมีมาตรการหนึ่งหรือว่าเป็นลูกหนี้ SME เนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งหรือว่าเป็นประชาชนธรรมดาที่อาจจะเป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ยก็จะมีมาตรการที่มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะครับครับลองดูแล้วกันนะฮะนี่ตรงนี้ทีนี้ผมสนใจที่เดี๋ยวกันนะเมื่อสักครู่ใช้คำว่าอะไรนะที่จะเอาเป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นตัวประเมินในการที่จะพิจารณาสินเชื่อตรงนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่ฮะคืออันนี้น่ะค่ะเราอยู่ในระหว่างการขยายขอบเขตตัวข้อมูลครับครับอันนี้การแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้สถาบันการเงินเนี่ยใช้ข้อมูลอื่นจริงๆเนี่ยจะเรียกกันว่า alternative data alternative data อืมใช่มาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเช่นประวัติการค่าสาธารณูปโภคอะค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่ายตรงเวลาเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเรามีการชำระหนี้อย่างถูกต้องอย่างเป็นเขาเรียกไงคะครบถ้วนตลอดเนี่ยก็จะเป็นประวัติว่าตรงเวลานะฮะเอาไว้ง่ายใช่ค่ะใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังปรับตัวทันฮะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ตรงเวลาซะก่อนใช่ค่ะอันนี้ประกอบการพิจารณาใช่ค่ะก็เป็นเริ่มต้นนะคะเรื่องวินัยทางการเงินด้วยครับครับได้ครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบพระคุณนะครับคุณอรุณศรีครับค่ะครับสวัสดีครับคุณอรุณศรีเมธิสุริยพงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็นี่แหละครับเป็นช่องทางหนึ่งคือเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในข่ายที่จะรับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเราเหมาะสมกับมาตรการแบบไหนอะไรกันอย่างไรนะครับเอาละครับ
นี่คือช่วงแหล่งทุนผมไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าโครงการวินัยดีมีเงินซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2567นะครับโดยมอบให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะมอบเงินให้เป็นจำนวนรายละเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ500บาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวก็เช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรฟม.เข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลกรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ